ลมวอยวอยเช้านี้ที่ห้าพี่น้องเลยบรรยากาศลมหนาวสวัสดีกับบรรยากาศลมหนาวนะพี่น้องเสาร์นี้ก็อยู่นาคือเก้าพี่น้องเลยอยู่ให้อยู่นาเก้าเบิ้งน้ำพี่น้องเลยน้ำแห้งพี่น้องเลยน้ำแห้งไวขนาดเลยฝนบ่ตกสามมือน้ำบกไวขนาดเลยตีนบานนี่พี่น้องเขาหอกก็สัตว์ขึ้นสูงขนาดเลยบ้องเด้อบ้องเด้อดำแล้วขัดน้องสูงตรงห่วงเลยพี่น้องบรรยากาศพิกแปลงพักพี่น้องบรรยากาศดีๆพี่น้องเสานี่ก็มีเมนูคือเก่าแล้วพี่น้องคลิปนี้คลิปนี้เขาจะใส่แบบถ่ายแบบตังเอาพี่น้องบ้านถ่ายตังเบิ้งบรรยากาศเอาก็เก็บหญ้าออกจากแปลงพี่น้องเก็บหญ้าออกจากแปลงพักตากดินไปนำเก็บหญ้าไปนำพี่น้องถ้าดินแห้งไปนำถ้าฝนตกมาเซอร์เขาจังบ่ได้เก็บอีกพี่น้องบ้านเขาเก็บสวงดินแห้งนี่แหละพี่น้องสวงดินแห้งลมพัดวอยๆตากแดดไปนำต้นแรงเก็บไปนำต้นเสาเก็บไปนำพี่น้องเลยหญ้าโซนนี้กำลังออกแน่แหละพี่น้องเก็บเศษเล็กเศษน้อยบ้านนี่เก็บรายละเอียดมันพี่น้องบ้านเก็บรายละเอียดตากดินไปเรื่อยๆพี่น้องเลยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาฆ่าเสือพี่น้องไปไปเบิ่งเมนูกันเลยพี่น้องเสาร์นี่สดร้อนๆพี่น้องเลยอากาศแบบนี้นึ่งๆเข้าอยู่พี่น้องนึ่งเข้าอยู่กำลังข้าวเหนียวเตรียมไส้มันนัวเมียมันลมมันพัดมันน้องปิดไว้ก่อนตีนไก่มันน้องตีนไก่สะบะมะขามอ่อนมันน้องเมนูบานๆง่ายๆเครื่องปรุงของก็นี่แหละข้าตะไคร้มันนี่แหละพี่น้องส้มกันนี่แหละแบบมะขามแล้วก็นี่แหละมะนาวตีนไก่พี่น้องเลยสดฮ้อนๆนำกันได้พี่น้องกับบรรยากาศดีๆไฟสุดยอดเลยสิ่งไผ่ไปนำพี่น้องน้ำอุ่นร่างกายมันอุ่นเลย
คุณนะครับผมขอบคุณมากครับ